สวัสดีครับซิลเพชาแนลนะครับหลังจากที่เราได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565เรียบร้อยแล้วและผลปรากฏว่าผลการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับและหลังจากนี้นะครับเราจะต้องทำอะไรต่อบ้างนะครับเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดทั้งหมดได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับไปรับชมกันเลยนะครับ และสำหรับท่านใดน,นะครับผมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจับปี2565และได้ทำการยื่นเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็ให้ไปแตะที่คำว่าตรวจสอบผลการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ให้กรอกหมายเลขบป,ประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็ให้มาแตะที่คำว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับผม และหลังจากที่เราแตกคําว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับก็ให้ไปสังเกตที่คําว่าสถานะนะครับผมซึ่งจะมีข้อความอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับอย่างที่2ก็คือ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่ผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ผ่านนะครับท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะครับว่าท่านเนี่ยไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับแล้วก็ให้ไปดําเนินการขอแก้ไขข้อมูลนะครับผมที่หน่วยรับลงทะเบียนได้เลยนะครับผมโดยวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆในคูมนี้นะครับผมได้ทําคลิปแนะนําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับสําหรับท่านใดที่ขึ้นสถานะว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับผม โดยในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันในส่วนของผู้ที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับใครที่สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นหมายความว่าท่านได้ผ่านการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมในขั้นตอนถัดไปมีอะไรบ้างนะครับผมมาดูกันนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับผมที่ผลการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับสถานะของท่านจะมีข้อความระบุไว้นะครับว่า การลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับผมจะเป็นข้อความแบบนี้เลยนะครับผมเมื่อเลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมจะมีข้อความสีเขียวเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับผมระบุคําว่าผลการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับผมใครมีข้อความแบบนี้นะครับท่านรอตรวจสอบคุณสมบัติในรอบถัดไปได้เลยนะครับมาดูกันนะครับผมว่าจะมีขั้นตอนอะไรต่อจากนี้อีกนะครับ สำหรับช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันไว้สักเล็กน้อยนะครับในวันที่19ตุลาคม65นะครับจะเป็นการปิดรับการลงทะเบียนวันสุดท้ายนะครับแล้วก็วันที่22ตุลาคมนะครับ หน่วยร,รับลงทะเบียนจะทาการบันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็วันที่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายน65นะครับหน่วยงานร,งรับลงทะเบียนสามารถดําเนินการแก้ไขข้อมูลเฉพาะผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนไว้ในระบบแล้วเท่านั้นนะครับและในวันที่31ตุลาคมนะครับหน่วยงานร,งรับลงทะเบียนจะทําการสแกนแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการลงทะเบียนทั้งหมดของผู้ลงทะเบียนเข้าระบบนะครับ และว,วันที่3พฤศจิกายน2565นะครับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะไม่สมบูรณ์นะครับจะสามารถยื่นขอแก้ไขข้อมูลได้เป็นวันสุดท้ายนะครับต่อมานะครับจะเป็นช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบคุณสมบัติและก็การยืนยันตัวตนนะครับผมในช่วงเดือนพฤศจิกายน65ไปจนถึงเดือนธันวาคม2565นะครับทางภาครัฐนะครับจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียนกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ47หน่วยงานนะครับผมและในช่วงเดือนมกราคม66นะครับจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติภายในเดือนมกราคม66ผ่านทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th นะครับและในช่วงเดือนมกราคม2566เช่นกันนะครับในกรณีที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับ ู้ที่ลงทะเบียนนะครับสามารถยื่นเรื่องขออุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ welfare.mos.go.th นะครับหรือว่าที่อื่นๆนะครับผมที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดนะครับผมและก็ในช่วงเดือนมกราคม2566เช่นกันนะครับกรณีที่ผ่านคุณสมบัตินะครับท่านสามารถไปยืนยันตัวตนได้ทันทีหลังทราบผลนะครับโดยสามารถไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารทอกอสอหรือว่าที่ธนาคารออมสินก็ได้เช่นกันนะครับผม โดยโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2,565ในครั้งนี้นะครับจะเป็นการใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับผมดังนั้นนะครับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับจะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมและสำหรับกําหนดวันที่จะเริ่มใช้สิทธิ์นะครับทางกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผม และระหว่างนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ทําการตรวจสอบบัตรประชาชนของท่านนะครับว่าหมดอายุหรือยังนะครับบัตรชํารุดหรือเปล่านะครับและบัตรประชาชนของท่านเนี่ยเป็นแบบสมาร์ทการ์ดหรือไม่นะครับผมคําว่าสมาร์ทการ์ดนะครับก็คือบัตรประชาชนของท่านเนี่ยจะต้องมีแ็บทองเหลืองนะครับผมแบบนี้นะครับอยู่บนหน้าบัตรนั่นเองนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมนะครับระหว่างนี้ตรวจสอบบัตรประชาชนของท่านไว้ให้พร้อมนะครับ คลิปนี้ก็มาอัปเดตก,กันประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปสำคัญคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องสติลเพ h a n n e l อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากช่องสติลเพ h a n n e l นะครับขอบคุณครับไว้เจอคลิปหน้าครับ